ดูเรื่องของสภาพอากาศครับที่จะผมจะเล่าต่อไปนี้2เหตุการณ์น่าจะสะท้อนถึงสภาพอากาศที่แปรปรวนได้เป็นอย่างดีเพราะที่ภาคใต้บางจังหวัดที่เจอฝนตกหนักจนเกิดน้ําท่วมแล้วก็กําลังต้องเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกหนักอีกครั้งก็มีรายงานว่าเช้านี้ที่ภูเก็ตฝนตกหนักตั้งแต่ตอนนึง่งจากคืนที่ผ่านมาแต่ในขณะเดียวกันภาคใต้เหมือนกันบางจังหวัดเจอภายแรงสัง,งานครับ เจ้าหน้าที่อบอตอกมลราและเจ้าหน้าที่อีกหลายหน่วยงานต้องนําอุปกรณ์และเครื่องจักรเข้าทําความสะอาดฉีดล้างอาคารบ้านเรือนถนนแล้วก็คูระบายน้ําซึ่งมีดินมีก้อนหินแล้วก็เศษไม้ต่างๆไปอุดตันอยู่ในชุมชนที่ตําบลกมลาอเาเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับหลังถูกน้ําป่าพัดต้นไม้และดินโคลนเข้าทับถมเมื่อสีวันก่อนเจ้าหน้าที่บอกว่าการเข้าเคลียร์พื้นที่ในครั้งนี้จะเร่งจัดการดินโคลนบนทางสาธารณะ ทั้งทางหลวงและก็ถนนในชุมชนเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกจากนั้นก็จะเคลียกิ่งไม้แล้วก็ต้นไม้ที่ไปอุดตันบริเวณคอสะพานเพื่อเปิดทางให้น้ำเนี่ยสามารถที่จะไหลได้ถ้ามีฝนตกลงมาซ้ำหลังจากมีการแจ้งเตือนว่าจะเกิดฝนตกหนักอีกระลอกนะครับไปจนถึงวันที่8กร,รกฎาคมปัญหาน้ำพ่่มจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้นอกจากปริมาณฝนที่ตกหนักถึง330มลลิลอขออภัยครับมิลเมตรแล้ว รองศาสตราจารย์วีรพงศ์เกิดศิลป์คณะบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูกเก็ตบอกว่าเกิดจากการขยายตัวของเมืองไปกีดขวางร่องน้ําเดิมหลังจากนี้ก็ควรบริหารจัดการด้วยการนําข้อมูลมาออกแบบจัดการน้ําแล้วก็ควรจะมีข้อมูลที่เป็นเอกภาพสําหรับการเตือนภัยเพื่อลดความเสียหายให้มากที่สุดข้อมูลจากนักวิชาการยังบอกอีกว่าพื้นที่ป่าต้นน้ําของภูเก็ตมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง หากเทียบกับปี2561จนถึงปีล่าสุดเนี่ยป่าลดลงไปกว่า1,500ไร่เลยนะครับโดยป่าต้นน้ำที่ลดลงก็ทำให้การซับน้ำหรือว่าการชะลอน้ำลดลงตามไปด้วยนอกจากนี้การกักเก็บน้ำผิวดินก็ไม่สามารถทำได้จึงมีผลต่อการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแลง้งทั้งที่ข้อมูลเนี่ยพบว่าปริมาณน้ำผิวดินของภูเก็ตมีเพียงพอแต่ไม่มีที่เก็บครับ ส่วนข้อมูลเรื่องของการขยายตัวของเมืองหรือว่าสิ่งปลูกสร้างถ้าดูเอาแบบตีเป็นหน่วยเป็นไร่คุณผู้ชมพบว่าปี2565จาก1,916ไร่เพิ่มขึ้นเป็น13,306ไร่หรือกว่า3,000ไร่ในปี2567โดยเฉพาะช่วงหลังโควิด19เนี่ยคุณผู้ชมมีการขยายตัวของเมืองตามสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางนะครับนั่นคือที่ภูเก็ตครับ แต่อยากให้คุณผู้ชมดูภาพนี้นี่คือที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะมีฝนตกลงมาบ้างแต่ก็ทําให้ปริมาณน้ําฝนปริมาณน้ําในน้ําตกหินลาดที่ใช้ผลิตน้ําประปาเนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าโดยรวมน้ําในแอ่งน้ําหลักๆบนเกาะยังน่ากังวลนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์น้ําดิบในแอ่งน้ําหน้าเมืองครับเหลือปริมาณน้ําดิบแค่ประมาณร้อยละสิบของความจุ สามารถใช้ได้แค่14วันเดี๋ยวน้ำจะหมดลงแล้วถ้าไม่มีฝนนะครับเช่นเดียวกับแอ่งกระตูดก็เหลือปริมาณน้ำร้อยละ25ของความจุใช้ได้แค่ประมาณ1เดือนส่วนแอ่งเฉวงแม้จะมีปริมาณน้ำดิบคงเหลือกว่า2ล้านลูกบาทเมตรแต่ใช้ไม่ได้เพราะว่าน้ำเค็มไหลเข้ามาในแอ่งแล้วนะครับทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยต้องสลับโซนจ่ายน้ำแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ำที่ส่งผ่านท่อลอดจากบนฝั่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาที่เกาะสมุยประมาณ19,000ลูกบาทเมตรต,ต่อวันเพื่อให้เพียงพอกับก,บการใช้น้ําบนเกาะที่มีผู้ใช้น้ํามากกว่า18,000รายด้านผู้ประกอบการร้านอาหารบางคนก็บอกว่าตั้งแต่เมษายนจนถึงตอนนี้ต้องสั่งซื้อน้ํามาสํารองแทนน้าประปาที่ไหลบ้างไม่ไหลบ้างค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นนะครับ3,000ถึง5,000 3,000ถึง3,500บาทจึงอยากให้รัฐแก้ปัญหาระยะยาวให้หน่อยครับ พอดีว่ามันมีประสบการณ์จากเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะก็ที่ร้านก็จะมีแค่สำรองไว้แค่1,000ลิตรเพราะว่าก็ยังมีไหลมาแบบว่ามามา,มาให้เราได้บ้างแต่ปีนี้ก็คือไม่มีเลยที่ร้านก็เลยลงทุนซื้อเพิ่มอีก2,000ลิตรรวมที่รวมแล้วก็3,000ลิตรก็คือถ้าว่าช่วงน้ำมาน่าจะอาทิตย์ละ1วันตอนนี้นะคะก็จะจะรองน้ำไว้ และไม่ใช่แค่แหล่งท่องเที่ยวนะครับที่อย่างเป็นเช่นหาดเฉวงหาดลำไยที่ผู้ประกอบการชาวบ้านเขาต้องซื้อน้ํามาใช้อุปโภคบริโภคแต่ว่าที่พักวิลล่ารีสอร์ทที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นแบบเป็นภูเป็นเนินเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเพราะว่าการส่งน้ําทําได้ยากแล้วก็น้ําไหลอ่อนย้อนไปก่อนหน้านี้หน่วยงานในพื้นที่เสนอแนวทางแก้ปัญหาภัยแล้งต่อคณะทํางานส่วนหน้า ของนายกนรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยก็ของบประมาณสนับสนุสน,นกว่า2,500ล้านบาทเพื่อสร้างท่อน้ําเส้นที่2ภายในเดือนตุลาคมปีนี้แล้วก็ของประมาณอีก96ล้านบาทเพื่อซ่อมระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลที่ชำรุดแต่ก็ยังไม่ชัดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ตอนไหนก็ทำให้หลายคนเนี่ยกังวลน,นะครับว่ามันจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวครับ